สวัสดีครับวันนี้ก็มีใครอยู่บ้านนะครับแต่ว่าผมก็มันจะย้ายกล่องเพราะท่านดูย้อนหลังได้ว่ามีอาการไม่มีการมานานแล้วครับ ก็พายุใหญ่จะมาจริงๆนะครับอย่างวันนี้มีการที่เรียกว่าคลื่นไส้อาเจียนค่อนข้างจะเยอะแล้วก็คอแห้งมากเนี่ยพอเตือนปั๊บมันก็มาตรวจดูวิทยาดวงอาทิตย์เนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเราเจอหนาวเกินเนี่ยตรงนี้ครับโอ้โหเพรสเชอร์ที่มาข้างหลังนี่มันเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะตัวพลาสมานะครับถ้าท่านดูเนี่ยเห็นความชัดเจนว่าด้านหลังเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้โหพลาสมาเยอะมหาศาลนี่ท่านดูด้านหลังเนี่ยมันยาวขนาดเนี้ยมันเยอะก็คือช่วงกลางคืนพอดีเลยที่ได้อยู่มาดูลมสุริยะจากดวงอาทิตย์นะครับก็ยังไม่เท่าไหร่ถูกไหมครับจากดวงอาทิตย์มันนี่ไม่เยอะใช่ไหมครับนะแต่ว่าพลังงานจากไหนมาล่ะเนี่ยเห็นก็มาจากด้านหลังเนี่ยเนี่ยข้างหลังเนี่ยถ้ามันกระแทกตุ้มตับตุ้มตาถึงเงินจะวิ่งเข้าหาโลกด้านหลังเดี๋ยวดูนะครับไอ้ตรงนี้มันมีส่วนเห็นไหมจริงๆมันมาปั๊บแล้ววิ่งเริ่มอยากจะวิ่งมาแล้วเนี่ยมันมีส่วนมีผลต่อเรามากๆเลยตัวพลาสมาเนี่ยคือถ้าเอาความผมใช้ท่านดูว่าเนี่ยข้างหลังโลกมืดนะครับเยอะมากๆเลยเยอะจริงๆเลยแต่ว่าด้านหน้ามันไหลมากเพราะด้านหน้าโลกยังขาวอยู่นะมันยังขาวๆอยู่แต่ข้างหลังเนี่ยเป็นช่วงๆยิ่งที่ดูตรงนี้ยิ่งชัดใหญ่แล้วว่าเห็นไหมว่าข้างหลังเนี่ยพืชยาไปด้วยก็คือเรากลางคืนพอดีก็คือต่อเช้าไอ้ทำไมจึงมีการอ้วกขึ้นไส้ลูกทีนอนได้ไม่ไหว ตื่นได้ว่าเดินมากินน้ำกินน้ำแม่เหล็กนะครับถ้าถามว่าวันนี้นะปั่นป่วนน้อยกว่า2วันก่อนใช่ไหมครับทางที่โลกใต้ยังแดงไม่เยอะตัวฝันแดงๆมากกว่าอยู่แต่ตัวพลาสมาตัวไฟฟ้าตัวคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาเนี่ยมันมาเยอะไอ้ตรงนี้มันมีไวเบชั่นมีรังสีด้วยไอ้ตัวรังสีก็มีผลกับเรานะครับไอ้ดูนุ่นเช่นบอกไอ้ประเทศไทยทั้งโลกนะสีขาวสีฟ้าถือว่าอ่อนนี่คือตัวสนามแม่เหล็กของโลกใช่ไหมครับที่พลังงานเข้ามาแต่ตัวพลาสมาอีกตัวหนึ่งนั้นปัจจัยแฟกเตอร์ที่เกิดที่บาดภัยที่เกิดกับภัยกับสิ่งชีวิตเกิดจากคนเนี่ยมันมาได้หลากหลายรูปแบบนะครับงั้นต้องดูว่าตรงนี้มันคือประเด็นงั้นเราจะมองทุกอย่างเป็นเชิงเดียวไม่ได้ต้องมองเป็นองค์รวมนะองค์รวมการระเบิดเหมือนจุดดับเนี่ยตอนนี้จุดดับท่าทางจะฟอกไปมีวงใหม่เกิดขึ้นมาเล็กนะมือพอดีฉันนั่งอยู่ไม่ได้ยินนะเล็กอยู่เริ่มเคลื่อนแล้วงั้นตัวที่เป็นถามว่าจะมีลมจากหลุมดำมามันก็มีนิดหน่อยครับนี่ฮะตรงนี้ครับถึงมันมีนิดหน่อยจะมากระแทกโลกก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตัวจุดดับเริ่มเบาแล้วการระเบิดที่ผ่านมานะครับมีหลายช่วงแต่ตรงนี้ผมอยากเน้นย้ำว่ากราฟ2กราฟนี้นะครับมันจะบ่งบอกถึงความชัดเจนว่าพลังงานที่มาโลกเราเนี่ยนะครับมี2พลังงานท่านพยายามดูตัวกราฟสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเนี่ยมีสีม่วงเข้ามา2จุดเห็นไหมข้างล่างยาวข้างบนเล็ก2จุดงั้นตรงนี้ครับเหมือนกับพลังงานมีความแรง2ที่ถ้าดวงที่เป็นดวงเดียวก็จะมีจุดเดียวถ้าพอเรามาดูกราฟนี่กราฟหนึ่งในการวัดค่านะเห็นพลังงานความแตกต่างไหมครับมีบนมีล่างก่อนจะควบคู่กันเห็นไหมมีแยกด้วยมีรวมด้วยไอ้ตรงนี้ครับผมบอกว่าแหล่งพลังงานมันมามากกว่า1แหล่งงั้นถ้าถามว่าจากดวงอาทิตย์เราดวงเดียวก็ไม่น่าใช่จากซันซิมูเลเตอร์ไม่ขนาดนี้ครับไม่มีทางทําเนี่ยทําได้ซันซิมูเลเตอร์น่าแค่แสงต้องมีสิ่งบางอย่างคู่ขนานดวงอาทิตย์เรานะครับอันอยู่ด้านหลังซึ่งตรงนี้ก็มองว่าเป็นดาวดวงนึงนะครับที่อยู่ด้านหลังดวงอาทิตย์ทําให้เกิดพลังงานแบบนี้หลังดวงอาทิตย์นะไม่ใช่หลังโลกนะสมมติว่านี่คือด้านหน้าดวงด้านนี่คือโลกนะครับ
รถที่อยู่ด้านนี้ใช่ไหมครับนี่มันเคลื่อนที่มาพลังงานเคลื่อนที่มาดูถ้าดูตามข้างหลังนะครับเนี่ยมาปั๊บนี่นี่ไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่หลังดวงอาทิตย์ตรงนี้อีกทีนึงในขณะที่ด้านหลังโลกเองก็มีนะครับก็มีพลังงานเหมือนกันนะครับมีพลังงานอยู่ด้วยเช่นกันงั้นถ้าถามว่าโลกเราเจอ2ด้านด้านหนึ่งอย่างดวงอาทิตย์ซึ่งมีดวงดาวดวงหนึ่งในพลังงานอีกหนึ่งดวงด้านหลังก็มีจากดวงอาทิตย์นี่คือโลกนะครับดวงอาทิตย์อันนี้มี2ดวงอาทิตย์กับอีกหนึ่งดวงนะครับแล้วมีเป็น2อันนี้1ดวงสุริยะงั้นโลกเราเจอทั้งกลางวันกับกลางคืนนะงั้นเวลาหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์แหล่งพลังงานเจอ2โลกเราหมุนมาด้านหลังตรงนี้ก็แหล่งพลังงานเจอ1คําว่า1หรือ2นี่ไม่ใช่ว่าดวงเดียวนะครับคือเป็นกลุ่มนะดวงสุริยะนี่มีเพียง1ถูกมั้ยครับดวงสุริยะมีชื่อเดียวแต่ว่าในดวงสุริยะนี่มีดวงดาวดวงแม่กับดวงดาวดวงลูกด้วยที่มันสัมพันธ์กันดูจากข้อมูล NASA ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็เน้นย้ำว่า12 13นี้นะครับก็จะเกิดฝนดาวตกซึ่งผมบอกแล้วว่าครับฝนตกอันนี้มันจะมีบางส่วนตกไปอย่างโลกด้วยดูภูมิอากาศช่วง12 13ของผมนี่ดูท่าทางแล้วคืน12นะครับช่วงเวลาตีสองตีสามของ13ในดีที่สุดถ้าทางจะไม่ได้ดูถ้าทางจะมีฝนคือไม่มันก็ฟ้าปิดนะครับฟ้าปิดแล้วถามว่าที่อุตุออกข่าวว่าจะเกิดฝนตกหนักในภาคเหนือช่วงที่12ที่ไปนับ10ถึง14ใช่ไหมครับถ้าดูตามเนี้ยผมไล่มาเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันคือเวลาตอนนี้ตีสี่แล้วนะครับตีสี่ปั๊บจะเห็นว่านะครับพายุกุดกัดลูกเนี้ยครับเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆเราทางด้านบนในขณะที่ทางบังกลาเทศนะครับก็อยู่บริเวณนี้ที่บังกลาเทศนะครับของพี่ลูกนี้งั้นถามว่าไอ้ลูกนี้มีผลเยอะไหมก็เน้นย้ำที่ภาคเหนือเลยนะครับณตอนนี้บอกว่ามีฝนตก1มิลลิเมตรที่บ้านผมก็ยังไม่มีนะครับคืออย่างเมื่อวานเนี้ยบอกว่าบ่ายโมงฝนจะตกเรียกว่าต้องเยอะแต่บ่ายโมงยังฟ้าใสอยู่เลยนะครับมีลมแรงๆกันช่วง5โมงเย็นแล้วฝนพรำๆแล้วก็ไปก็ยังไม่ตกงั้นบางทีตรงนี้ความคลาดเคลื่อนก็มีเยอะนะครับที่บอกว่าใช้บรรยากาศมันฟ้องแต่ถามว่าทำไมฝนไม่ตกล่ะบางครั้งความร้อนใต้โลกก็มีเยอะแผ่ขึ้นไปเหมือนที่เชียงดาวใช่ไหมครับที่เชียงดาวพบว่ามีแผ่นดินร้อนระอุขึ้นมาเดินรู้สึกเลยว่ามันร้อนจากใต้โลกขึ้นมางั้นที่จะลงมาปั๊บเจอความร้อนแบบเปอร์ไดส์ก็ระเหยไปเหมือนกันแต่ข้างบนเนี่ยดาวเทียมจับได้ถ้ามีความชื้นขนาดนี้และมีลมขนาดนี้ความกดขนาดนี้ต้องเกิดฝนขนาดนี้เขาเครื่องมันจะเจเนเรตประมวลผลออกมาแต่จริงไม่ใช่ถ้าดูตามนี้ครับเนี่ยณจุดนี้เราผมลังไปลังจะพบว่าเนี่ยพายุลูกนี้ครับเคลื่อนตัวเข้ามานะครับถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นหนักจริงๆช่วงมันตอนเช้าที่เชียงรายที่มากกว่าครับจากลาวข้ามมาปั๊บในที่เชียงรายอย่างของนี่เห็นไหมผ่านมาปั๊บอ่ะหยุดตรงนี้ตอนที่พายุเข้านะครับพายุจะเริ่มเข้ามานะครับบริเวณที่น่านนะครับน่านเนี่ยนะครับจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายประมาณตีสี่งั้นช่วงประมาณตีสี่เนี่ยนะครับนี่มีฝนตกหนักนะฮะถามว่าลมจะแรงไหมณจุดนี้มาจากทิศตะวันออกลมไม่น่าแรงนะครับอย่างเมื่อวานนี้จากทิศตะวันตกนะดูดหูลมแรงมาที่ตะวันตกงั้นเรื่องประมาณตีสี่พอตีสี่ปั๊บอ่ะมาดูที่ตอนตีห้านะครับงั้นช่วงตีห้าเนี่ยนะครับจะมีที่เชียงแสนที่เชียงของที่เทิงนะครับฝนจะตกหนักเยอะนะครับเนี่ยจะมาที่แม่สายเตรียมตัวนะแม่สายหนักแน่นอนน้ำท่วมเยอะแม่สายนะครับเชียงแสนนะครับเชียงของเทิง
ด้านเวียงชัยครับลงไปหาจังหวัดน่านตรงนั้นจะเยอะหน่อยเยอะมากๆเลยดูตามนี้นะครับเนี่ยเยอะนี่ผมคิดว่ามันเป็นหลักเสร็จปั๊บมาตอน 7:00 น. 8:00 น. นะครับ 8:00 น. ข้อมูลยังไม่ขยับมาดูตอน 8:00 น.ตอน 9:00 น.ฝนเริ่มหลุดจากไทยเข้าพม่าแล้วนะครับเข้าท่าขี้เหล็กไปทางมันดาเลแล้วต่างกันแล้วเนี่ยงั้นถามว่าช่วง 04:00 น. นะครับ 04:00 น. ถึงประมาณ 8:00 น.จะมีฝนแล้วพอประมาณ 10:00 น.เที่ยงนะงั้นบอกว่ามาประมาณ6ชั่วโมงช่วง 04:00 น. ถึง 8:00 น.เนี่ยจะพัดผ่านภาคเหนือไปนะครับเชียงใหม่เชียงรายหายไปปั๊บนู่นกับออกพม่าแล้วงั้นถามว่าความแรงความหนักหน่วงเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณเฉพาะเชียงรายนะเฉพาะน่านอำเภอเทิงอำเภอเชียงของอำเภอเวียงชัยอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่สายเนี่ยช่วงประมาณ 04:00 น. ถึงประมาณ 8:00 น. เช้านี่หนักครับระหว่างจริงๆไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยจะเยอะนั้นไม่เท่าไหร่ภาคอีสานโล่งนะครับโล่งมาดูตอน 2:00 น. นะครับ 2:00 น.ตัวพายุจีนไปนะครับตุนขึ้นเหนือนะครับขึ้นเหนือแล้วเนี่ยจะไปหาแผ่นอินเดียแล้วนะครับแผ่นอินเดียแล้วจะจบแล้วนะครับแต่ทางอีสานเข้ามาตรงนี้งั้นถามว่าช่วงของวันศุกร์ที่12นะครับวันศุกร์ที่12นะก็ดูที่ทางด้านนครพนมนะครับอุดรธานีหนองคายนะครับแล้วก็ไปที่ขอนแก่นงั้นถามว่าอันนี้แกเยอะถามว่าขอนแก่นก็ฟันธงว่าน้ำท่วมน้ำหลอกการระบายนะครับขอนแก่นอุดรหนองคายหนองคายชื่อก็ฟ้องว่าเป็นน้ำนะครับงั้นอันตรายนะครับถามว่าขอนแก่นที่ขอนแก่นชุมแพทำไมชื่ออำเภอชุมแพมีแพมารวมกันเยอะๆเป็นทั้งบ้านคนด้วยการค้าขายด้วยงั้นชุมแพอยู่ในเขตขอนแก่นก็คือเมืองน้ำนะครับขอนแก่นจะบอกว่าเป็นที่สูงเป็นที่ขอนน้ำลอยมาเป็นแก่งไม้ลอยมาเป็นชื่อจังหวัดนี่คือความเป็นมาในอดีตที่มีบอกว่าพื้นที่แต่ละที่มีความหมายเช่นอุบลราชธานีอุบลดอกบัวเมืองหลวงของดอกบัวอย่างเงี้ยนะครับใจกันใจนะครับงั้นตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงแต่เยอะแล้วพอประมาณตอน 4:00 น.เย็นรับไม่ขยับรับ 5:00 น.เย็นไม่ขยับแล้วเอาใหม่ 11:00 น.ปุ๊บแล้ววันที่ 4:00 น.เย็นไปที่ตอน 6:00 น.เย็นนะครับ 6:00 น.เย็นจะเริ่มโล่งนะ 6:00 น.เย็นจะเริ่มโล่งแล้วก็มาทางด้านที่ตะวันตกแทนแล้วนะครับทางด้านตากหน้าแทนแล้วนั้นถามว่าตอนนี้งั้นหนักจริงๆก็เห็นว่าช่วง12นะครับแพร่น่านนะครับแพร่น่านอำเภอเทิงนะครับเตรียมตัวรับน้ำดีๆนะครับอำเภอเชียงของเชียงแสนแม่สายหนักทีนี้ถามว่าน้ำหนักก็ต้องระบายตัวเชียงรายไม่เท่าไหร่เชียงรายไม่เยอะนะครับงั้นเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนนี่ไม่เยอะเพราะว่ามันเฉียดด้านบนออกไปงั้นช่วง 04:00 น. นะครับถึง 8:00 น. เช้าชนะงั้นถ้าเราแบบเอาแบบไม่ประมาทก็ตีเท่า 02:00 น. ถึง 10:00 น. เช้าเป็นช่วงที่ฝนจะลงหนักแล้วก็ที่เชียงแสนในน้ำหน้าที่แม่สายนะครับที่เคยน้ำท่วมเนี่ยขนของดีกว่าเพราะว่าฝนมันตกหนักมากแล้วน้ำจะสูงรอการระบายนี่มันทำของเสียหายแล้วนะครับงั้นคนของหลบก่อนเลยแล้วก็ค่อยตั้งของขายใหม่ทีนึงบ้านเรือนก็หลบกันดีๆนะครับนี่คือช่วงของพายุจากนั้นไปผมให้ดูทั่วๆกันนะครับเริ่มมาปั๊บ13ถามว่ามันยังครึ้มๆมีฝนตกโดยประปรายนะครับแต่ถามว่าโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะงั้นจะหนักก็คือ12งั้นหลายพื้นที่คงอาจจะไม่เห็นฝนดาวตกแล้วระหว่างที่ฝนตกเนี่ยถามว่าอุกกาบาตตกได้ไหมตกได้แล้วก็ไม่รู้ครับถูกไหมฮะ
ตู้มหล่นหลังคามาไอ้ลูกเห็บหรือเปล่าทำไมเป็นลูกเดียวไม่ใช่นะถ้าลูกเห็บจำไว้นะครับตุบๆๆๆๆๆๆหลายลูกถ้ามันคอนฟิวส์นะครับลูกเดียวปั๊บส่วนมากเป็นอุกกาบาตนะครับท่านอาจารย์มีอ่ะว่าอุกกาบาตนะครับหรือเศษต่างๆเศษหินเศษทรายในอวกาศเนี่ยมันตกลงมาในโลกเราเฉลี่ยวันละ10,000ลูกนะ10,000ลูกนะครับ10,000ลูกดังนั้นเหมือนใครเอาหินเฟี้ยงหลังคาบ้านนั่นน่ะจำไม่ได้อย่างว่าถ้าส่วนมากจะเป็นอุกกาบาตตกยิ่งเฉพาะตอนช่วงตอนฝนตกนะฮะถ้าวันธรรมดาอากาศจริงๆดูว่าใครเฟี้ยงหรือเปล่าเท่านั้นเองนะงั้นตรงนี้เคลียร์นะครับงั้นตอบไปก็ไม่เท่าไหร่ละงั้นท่านถามผมนะผมมองว่าก็ดีว่าถ้าเกิด12ฝนตกเยอะก็มีส่วนช่วยของพลังงานให้แทนตัวลอยลมเพราะดูตามนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหมันจะไล่เราเข้ามานี่ค่อนข้างเยอะเรามาดูตามตัวการคาดการณ์นะครับระเบิดมีเรื่อยๆที่บอกนะระเบิดมีเรื่อยๆแต่ระเบิดระดับ B class แต่สนามลูกมันอ่อนตัวลงมันก็แรงตอนนี้ยังจะอ้วกอยู่ครับเนี่ยถามว่าถ้าจะอ้วกปั๊บก็ดูเรื่องของรังสีเป็นหลักว่ารังสีมีมากมีน้อยต่อยานนะครับกลับมาทำอะไรเราเปิดแอปพลิเคชันครับดูว่าวัดตัวรังสีตรงนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มโทรศัพท์มันมีปัญหานะดูตรงนี้ไม่เยอะแล้วดูตัวแรกอันดับมิเตอร์ที่ประมาณ10นะฮะนาโนเทสลาตัวผ่านไปต้องเช็คหลายตัวนะครับเช็คอีกหนึ่งตัวระหว่างรังสีกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับต้องแยกกันนะครับ EMF นะครับกับ Radiation นี่แตกต่างกันนี่เช็ค EMF อันตรล็อกไม่เยอะนะครับผมว่าจะบ้านผมไม่เยอะเพราะว่ากำแพงหนาที่ทำมาถ้าตรงนี้เยอะข้างนอกต้องพูดถึงนะครับ Radiationก็ไม่เยอะครับ10กว่าๆแล้วก็อยู่ไป 18,000 กิโลเมตรก็เลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่ต่ำยังต่ำอยู่แต่เอฟเฟกต์กับตัวในนี้ที่วัดได้ต่ำแต่เอฟเฟกต์เนี่ยมันมีการหยุดอยู่เรื่อยๆผมบอกว่าในสุขภาพร่างกายเรามันบอกเรานะครับว่ามีสิ่งอย่างเข้ามาแปรปลอมแล้วก็อาการการแพ้รังสีเนี่ยไม่ชัดเจนงั้นรังสีสองรูปแบบที่เป็นแสงนะครับทะลุผ่านเข้ามานะเห็นที่แกมมาเนี่ยถ้าแกมมาเนี่ยทะลุผ่านสบายๆแต่ว่ามันก็น้อยลงอย่างอยู่ในบ้านทางนี้นะครับถ้าเจอรังสีแกมมาเนี่ยผมรับประมาณ 25% 30% อยู่นอกบ้าน 100% ถ้าที่เป็น100งั้นมันกรองได้นะครับแต่กรองนั้นไม่หมดเพราะว่าเราไม่มีทุนเราทำเนี่ยว่าให้เราบรรเทาลงทันเด่นดูสุดแสนตาผมดูจอซ้ายมือนะเราจะทำระบบไม่เรียบร้อยมองหน้าผู้ชมไม่ได้เดี๋ยวต้องมีจอใหญ่ต้องยืนได้มีคนช่วยควบคุมทำได้ที่ทำคนเดียวนะครับจุดดับต่างๆจูไปก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะเท่าไหร่การผันผวนที่ดูเมื่อเช้าแล้วดูดวงแรกนะครับเนี่ยตัวฟิลาเมนต์นี่น่ากลัวนะครับเพราะที่ตัวฟิลาเมนต์นี่โอ้มันทอดยาวมาไอ้นี่ครับมันจะหลุดออกมาเป็นซีวีได้สบายๆเลยยาวมากนะมหาศาลเหลือเกินโลกเราเท่ากับปลายเข็มหมุดตรงนี้ของดวงอาทิตย์นะครับงั้นตัวนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับน่ากลัวคือว่าปล่อยพลังงานมาชนโลกได้นะครับหลุดออกมาปั๊บเนี่ยก็เป็นซีวีใหญ่ที่รุนแรงมีพลาสมาเยอะอย่างถามว่าตรงยวงเนี้ยนะครับยวงเนี้ยคิดว่ามีพลังงานเยอะแค่ไหน
แต่ประสบการณ์คือมองด้วยตาเปล่ารู้ได้ไงคือประสบการณ์มันเยอะทางสมมานะครับถามว่าเท่ากับไฟฟ้านะครับที่คนทั้งโลกใช้อย่างน้อยก็3วันปริมาณไฟฟ้าที่คนทั้งโลกใช้นะครับนะฮะตีถ้าว่ามันมืดทั้งโลกเลยอะมืดทั้งโลกแล้วบ้านทุกบ้านต้องเปิดไฟใช้ช่วงหัวค่ำประมาณนี้นะครับมันมืดไปทั้งโลกบ้านเปิดไฟใช้ปั๊บ3วันเยอะนะครับเยอะซึ่งถามว่าเซิร์นทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เมื่อเซิร์นทำไม่ได้เมื่อฮาร์ปทำไม่ได้ก็ฮาร์ปกับเซิร์นไม่สามารถสร้างแผ่นไหวได้งั้นวัตถุประสงค์ในการทำมาเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าฮาร์ปกับเซิร์นทำมาเพื่อทำลายคนไม่ใช่คนไม่ใช่ครับแต่ถามว่ามันมีส่วนผลกระทบถ้าฝนตกหนักน้ำท่วมคนตายได้ไหมก็ได้แต่ไม่สามารถบังคับให้เกาหลีฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมนะนั่นเกาหลีใต้ตกน้ำท่วมไม่ใช่เพราะเซิร์นไม่ใช่เพราะฮาร์ปเซิร์นทำมาเพื่อช่วยโลกอยู่แล้วนะครับไม่ทำเพื่อทำลายใครมันส่งทำลายต่อใครไม่ได้นะครับแล้วถามว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่โง่จะฆ่าตัวตายถูกไหมครับเพราะอยากรู้อยากศึกษาเมื่ออยากรู้อยากศึกษาก็ต้องมีชีวิตจ่อนานๆไม่ฆ่าตัวตายส่วนฮาร์ปเอามาช่วยบรรเทาเหตุเพศภัยนะครับถามว่าฮาร์ปที่เราเรียกว่าคือระบบของมันฮาร์ปนะครับฝนหลวงนะครับฝนหลวงฝนเทียมก็เป็นฮาร์ปอย่างหนึ่งเป็นกระบวนการแตกต่างเท่านั้นเองไม่ได้ใช้คลื่นนะครับแต่เป็นไฟฟ้าก็มีใช้บรรยากาศมีใช้สารล่อนั้นการควบคุมบรรยากาศการทำบรรยากาศปั๊บเนี่ยมันองค์ประกอบนั้นการอย่างการทำฝนหลวงนี่ไม่ใช่ว่าปล่อยปั๊บจะมาเลยนะครับต้องดูว่าความชื้นในอากาศมีหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องพยายามดูดความชื้นล่อให้มันเยอะๆให้ความชื้นมาเกาะเป็นกลุ่มใหญ่ๆรวมกันนะครับถึงจะควบตั้มตกมาอีกทีนึงงั้นไม่ได้ทำง่ายๆทำยากนะงั้นอากาศต้องมีความพร้อมด้วยถ้าในอากาศไม่มีความพร้อมนั่นก็มีความชื้นลำบากงั้นถ้าในอากาศไม่มีความชื้นเลยเนี่ยต้องทำไม่ได้เกินตังค์ถ้ามีความชื้นพอประมาณปั๊บเราโปรยสารให้เพิ่มความชื้นมากขึ้นถูกไหมฮะพอดึงมวลอากาศเข้ามามีความชื้นมากขึ้นพอความชื้นมากๆปั๊บเลี้ยงกันโตมากปั๊บดึงมารวมกันฝนตกลงมางั้นตรงนี้ยังทำไม่ได้นะครับการปล่อยคลื่นพลังไฟฟ้าในอากาศเนี่ยเรียกฝนการไปฟื้นเพื่อไล่ฝนทำได้แต่เป็นช่วงเล็กๆไม่เยอะเฉพาะตรงนั้นงั้นอุปกรณ์ฮาร์ปต้องอยู่ตรงนั้นอย่างเช่นของพระอาจารย์รัตน์ใช่ไหมครับตอนนี้เชียงใหม่ช่วงที่มีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองเยอะทำไมครับต้องเรียกความชื้นอ่ะท่านไทยเป็นไรพิษมากลับด้านกันดึงความชื้นเข้ามานะครับให้เกิดฝนให้เกิดความชื้นมันดึงมาแล้วปั๊บเนี่ยถ้าความชื้นมากพอปั๊บในอากาศเนี่ยเกิดการสันดาปอะไรปั๊บฝนตกมาดึงความช้อนดึงความชื้นมาเยอะปั๊บมันจับฝุ่นตกเหมือนกันนะมีฝนตกนะเปิดไล่ฝนไม่เร็วครับแต่ว่าตอนที่4แหมเดี๋ยวลองดูว่านะครับผมมีชุดไล่ฝนที่ท่านอาจารย์ท่านเมตตาให้มาชุดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องลองดูทีนึงเป็นยังไงบ้างนะครับลองดูตอนช่วงเช้าใช้น้ำดูดเข้ามาแล้วก็ปั่นแล้วก็ไล่ฝนออกไปนะครับเดี๋ยวลองดูจะถามจะทดลองกันไหมทดลอง6 โมงเช้าเราจะไปลองเปิดเครื่องไล่ฝนดูว่าเป็นยังไงจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวลองดูนะครับพรุ่งนี้ทีหนึ่งขอแห้งแสบคอดูแล้ว โทษครับพลังงาน2 แรงการระเบิดการเตรียมความพร้อมดูตามนี้ครับเขาไม่ค่อยมีอะไรมากผมในเฟซใหม่ก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมผมว่าดูพลังงานกระทบโลกไหมไม่กระทบโลกมีการแตกเติมไม่มีดูตามนี้มันราบเรียบเหลือเกินเนี่ยอย่างตอนนี้วันที่11เนี่ยดูตรงนี้นะครับไม่มีอะไรเลยครับเต็มจะอ้วกอ่ะเนี่ยดวงอาทิตย์ไม่มีแรงกระแทกไม่มีแรงกระแทกจะมีอ้วกแต่ที่ผ่านมาเขียวๆนี่มันผ่านไปเยอะคือมีพลังงานรังสีส่วนหนึ่งนะครับที่มาผ่านโลกตอนนี้ก็ยังผ่านอยู่เป็นช่วงๆเนี่ยที่ถามว่าทำไมมันหมุนนี้ล่ะครับดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองพลังที่ปล่อยว่าเกิดแรงเหวี่ยงงั้นถามว่าแม้ว่าจะมี CME ขอโทษครับ
ด้านหลังดวงอาทิตย์ไม่ตรงกับโลกเราไอ้แรงเหวี่ยงเนี่ยครับไอ้แรงเหวี่ยงพวกนี้เนี่ยนะมันก็เหวี่ยงมาได้เหมือนกันงั้นทุกครั้งที่มีการระเบิดดวงอาทิตย์เราเจอทางตรงคือพลังงานแสงด้านไหนก็แล้วแต่ครับแต่แสงรังสีตุ้มถึงโลกแน่นอนถ้าอยู่ด้านหน้าเราก็หนักถ้าระเบิดด้านหลังเราก็เบาและสองคือมวลพลังงานนะครับที่เป็นพาร์ติเคิลเป็นชาร์จเป็นพลาสมาเนี่ยก็ที่เคลื่อนที่ที่ปล่อยมาเนี่ยมันปล่อยเป็นหางแล้วก็พาดไปแบบจระเข้ฟาดหางก็โดนเราแต่ก็โดนช้าหน่อยที่อเมริกาก็เยอะที่บอกว่าส่วนมากทำมา NASA ทำมาเพื่อเซิร์ฟคนอเมริกันนะครับโดยตรงตรงนี้ก็ชัดเจนว่าด้านหลังนะพลังงานเนี่ยเราก็มองดูเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าไอ้ด้านหลังมันมาจากไหนเนี่ยใช่ไหมครับโอ้พลังงานด้านหลังมาเยอะนะกระแทกเส้นไปเส้นมางั้นพลังงานด้านหลังมีสองส่วนเออให้เข้าใจว่าบางครั้งนะครับเวลาสมมติว่าลมสุริยะใช่ไหมครับพัดผ่านโลกก็มีพัดผ่านทั้งบนข้างล่างด้วยงั้นก็ถามว่าลมสุริยะเวลามาเนี่ยเหมือนมาเป็นก้อนแต่พอเจอโลกปั๊บก็มีการแหวกอ้อมโลกปุ๊บลงทีนึงชนกันก่อนไปต่อไอ้ต้องจอนชนกันนะครับมันเกิดการระเบิดย้อนจอดเหมือนกันนะครับย้อนจอดเหมือนกันแต่ทิศทางนี้มันไม่ใช่นั่นถามว่าลมสุริยะระเบิดย้อนสอนแล้วเข้ามาหลังโลกเหรออันนี้ไม่ใช่นะครับงั้นยืนยันแค่ว่าลมสุริยะมาเป็นมวลที่มาเจอโลกปั๊บอ้อมโลกขึ้นบนเหนือล่างแล้วก็ลงมาชนด้านหลังแล้วไปต่อทีนึงนะครับแต่เนี้ยเราเห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับคนละอย่างกันไม่งั้นพลาสมาไม่มาเยอะขนาดนี้พลาสมาข้างหลังจะมาเยอะกับด้านหน้าได้ยังไงถูกไหมครับเนี่ยถ้าดูที่เหนือหัวผมเนี่ยเห็นไหมหางยาวเนี่ยนี่ดูนี่ชัดเจนว่าข้างหลังเนี่ยมันเข้ามาโลกมากกว่าด้านหน้าเห็นไหมนี่มากกว่าด้านหน้านะเห็นไหมเข้ามาในเส้นดาวเทียมยิ่งตอนนี้ถามว่าเนี่ยใกล้เช้าหางยาวเยอะตรงนี้เยอะมากนะเยอะมากใกล้เช้าก็คือตอนนี้ใกล้เช้าแล้วก็เยอะวนไปครับนั่นช่วงหัวค่ำช่วงก่อน4ทุ่มนะครับกับช่วงหลังที่2เนี่ยจะเป็นช่วงที่พลังงานตรงนี้เข้าเรามากที่สุดความผันผวนความปั่นป่วนเห็นตลอดนะครับเห็นตลอดCosmic Ray เยอะนี่ก็ชัดเจนนะครับที่ผ่านมาที่บอกว่าวันที่10นะที่เจอเห็นเมฆใช่มั้ยเป็นดอกเห็ดโผล่ไปปั๊บเนี่ยท่านดูชาร์ทใช่มั้ยขึ้นสูงเนี่ยเนี่ยชาร์ทขึ้นตรงนี้ชาร์ทกระโดดสัมพันธ์ใช่มั้ยนี่งั้นวิทยาศาสตร์เป็นของจริงนะครับพิสูจน์ได้พุทธศาสตร์ก็จริงพิสูจน์ได้นะครับถามว่าความถี่โลกถือว่าต่ำดูตามนี้มาเนี่ยประมาณ 3-4 เมกะเฮิรตซ์ปกติเป็น 7.8 งั้นต่ำแล้วมีกระชากกระตุกนี่ครับเหมือนคนไข้ ICU นะครับมีการกระตุกนะส่วนเมื่อสักครู่นี้ยังรันเร็วนี่คือท่านดูแสงสีขาวแสงสีดำนะครับสีดำคือมืดสีขาวคือสว่างงั้นเวลาสว่างปั๊บท่านเห็นว่านะครับข้างบนลงล่างนะฮะในบนลงล่างมานี่คือดวงอาทิตย์ตรงนี้นะดวงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็ย้อนกลับไปต้องรู้ทีหนึ่งถ้าโลกเราไม่เอียงเลยนะครับถ้าโลกเราอยู่นิ่งๆจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นี่แสดงว่าโลกเรามีการเอียงด้วยมีการเอียงด้วยไม่ได้นิ่งจริงๆเห็นไหมฮะการเคลื่อนตัวแล้วดูแนวทางแท้จริงๆเนี่ยทุกที่ดูขาวๆตรงกลางนะไม่ค่อยสเตเบิลคือไม่ค่อยสังเกตถ้าจะปัดมันขึ้นลงดูนะเดี๋ยวดูดวงอาทิตย์นะครับเนี่ยนะดูเดี๋ยวไม่ค่อยทำมูดนะขึ้นลงนะดูให้ดีไปแล้วนะครับลองดูนะครับลองหัดเปิดดูด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะครับงั้นทุ่นก็ไม่มีลายเป็นไงก็ไม่มีลายเพราะว่าความชื้นเยอะ
ฝนตกเยอะก็น่าจะโอเคแล้วณตอนนี้นะครับโลกเราเสียงดังนะผมเปิดพูดนะอธิบายว่าอีกทีนึงให้ท่านเข้าใจว่าเรื่องของที่ว่าพลังงานมา2ด้านคืออะไรถ้าเรามองว่าขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือโลกพลังงานด้านหลังโลกตรงนี้หลังโลกมากระแทกโลกจากด้านหลังนี่คือดวงอาทิตย์นะครับต้องมีพลังงานอีก1ตัวอยู่แถวๆนี้มากระแทกโลกแต่ด้านหน้าพร้อมๆดวงที่เหมือนกันนี่คือที่มาของกราฟตรงนี้ครับแหล่งพลังงาน2แหล่งเข้ามาประทับโลกแต่ด้านหน้าแต่ด้านหน้านะนี่คือแต่ด้านหน้าแต่ด้านหน้าเห็นไหมมีมาเป็นช่วงๆเห็นไหมสองคู่แดง2ตัวด้านหน้าดูกราฟตัวนี้เหมือนกันนะครับเห็นว่าแหล่งพลังงานมี2แหล่งคือพลังงานสูงๆมา2ตัวงั้นไม่ใช่มาตัวเดียวท่านดูตรงจุดตรงเงินเนี่ยเป็นมาตรงนี้นะฮะคุณนะครับเนี่ยเริ่มเคลื่อนมาม่วงๆบนล่างบนล่างมีใหญ่มีเล็ก2ตัวนี่คือที่มาจากด้านหน้าก็คือตรงนี้ที่ผมพยายามอธิบายให้ท่านฟังนะครับก็ชัดเจนว่าดวงที่อยู่ตรงนี้งั้นแถวๆนี้มีอีกหนึ่งดวงพลังงานบางอย่างส่งผลมายังโลกเราถึงมีคลื่น2ลูกใหญ่กับเล็กใหญ่กับเล็กดังนั้นกลางคืนด้านหลังตรงนี้ก็มีมาหาโลกด้วยงั้นถึงบอกว่าอย่าไปมองเพียงระบบสุริยะ X อย่าไปมองแค่นี้ไปดูเนเมซิสมีอนุนาคีงั้นการเรียกชื่อต่างกันก็มีผลต่างกันนะครับต่างกันดังนั้นการศึกษาทุกอย่างอย่ามองเชิงเดียวต้องมององค์รวมมองโดยรวมงั้นวันนี้ก็ขออนุญาตเพียงแค่นี้นะครับทีสี่ครึ่งแล้วอาการวันนี้มีหน่อยนึงต้องกินน้ำเยอะครับน้ำมะนาวช่วยได้มากทีนี้มาดูผมดาวน์โหลดไปนะครับดาวอัพโหลดไปเรื่องของดวงที่ขึ้นลงก็งงว่าทำไมมันแปลกๆมันขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งโอเคอันนี้ขึ้นมาแล้วนะณตรงนี้นะครับท่านอาจจะเห็นไม่ชัดจะมีจุดเนี่ยจุดดับ3จุดเรียงกันเนี่ยตามทุกเรียนกันตรงนี้ นี่มีการถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่างั้นเราดูจริงๆนะเราไม่ได้เอาก๊อปปี้ใครมานะครับขอบคุณคุณสุเมฆนะครับที่ช่วยสำคัญมากๆในตัวนี้กล้องนี้มันไม่ทำให้แบบได้ศึกษาดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองด้วยจากดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณคุณจัดชัยนะครับเรื่องของขาทั้งกล้องก็หลายๆอย่างที่ใช้ส่งมาเยอะมาช่วยเยอะมากๆเลยนะครับใช่ไหมเราซูมเข้าไปเพื่อหาจุดดับแล้วก็ดูจุดดับเห็นเล็กๆนี่ฮะเห็นมันเล็กๆตัวนี้เห็นตัวนี้ดำๆใหญ่ขึ้นไปด้านบนนี่จะเป็น3 0 7 7 4 7 7แล้วก็7 6ทุกคนมาดูภาพนิ่งนะครับตรงนี้จะชัดเจนใช่ไหมฮะจุดดับชัดเจนมีหัวล่างบนกับล่างที่ใหญ่ชัดเจนคือ3074ใช่ไหมฮะ77แล้วก็76 74กับ76จะจุดดำใหญ่ใช่ไหมฮะชัดไหมอันนี้74นะครับ74 77ที่เดียวนะครับอาจจะไม่ชัดแล้วก็มาที่76ชัดงั้นตอนนี้
การโคจรขึ้นงั้นหมุนจากล่างขึ้นบนเน้นย้ำนะจากล่างขึ้นบนอิมเมจนาซาจากซ้ายมาขวานะครับเมื่อเขาทำภาพมาฟ้าของเขานี่นะครับจากซ้ายไปขวาแต่เราเห็นขึ้นบนตอนเช้าตกตอนเย็นลงล่างนั้นแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลง180องศาระหว่างเช้ากับเย็นไม่ใช่แค่90องศานะครับ180องศาถ้าถามว่าเราดูประเทศเราประเทศไทยตรงนี้ใช่ไหมครับตอนเช้าเอียงอย่างนี้ตกตอนบ่ายเอียงแบบนี้โลกเราจะแบ่งตัวเอียงถึง180องศาเชียวหรือครับถ้าของนาซามองไปขวาปั๊บแต่ตอนเช้ามุมมองจากโลกนี่คือถ้าโลกเอียงนะฮะแล้วตอนแล้วก็กลับไปปั๊บตอนบ่ายฟุ๊บตรงนี้นี่คือประเด็นนะครับว่าโลกหรือพระอาทิตย์หรืออะไรที่เกี่ยวข้องด้วยทำไมมุมถึงเป็นที่180องศาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกสำคัญนะครับสำคัญดวงอาทิตย์จะแบ่ง180องศาเลยหรือถ้าดวงอาทิตย์แกว่งไฟฟ้าแกว่งอะไรทำให้ดวงอาทิตย์แกว่งมีแรงดึงดูดไกรวิตี้มากขนาดนั้น โทษครับนี่คือข้อมูลสมมติว่าพิบัติภัยใหญ่ๆโทษครับใกล้กันจริงก็สุดท้ายนะครับก็ทิ้งกลางไว้ที่เรื่องของสนามในพวกบันดาลเบลนะมันหดตัวเข้ามาหดตัวมาใกล้วงจรดาวเทียมทุกทีอยู่ประมาณนี้ทั่วไปคือเราก็ประมาณนี้แต่ตอนนี้หดตัวมาเรียกว่า3ใน4ส่วนจากระยะเดิมเข้ามาใกล้วงจรดาวเทียมโบราณกล่าวไว้ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะครับรู้ษาตัวรอดเป็นยอดดีสวัสดีครับ